ปัญหารุมเร้าหลายๆอย่างนะครับรวมทั้งคลื่นเหนือน้ำคลื่นใต้น้ำเราก็เห็นอำนาจเก่าจะกลับมามีคืนสู่อำนาจหรือไม่นะนอกเหนือจากปัญหาที่ว่ากันมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือเนี่ยอย่างมากที่สุดเนี่ยประมาณ6หรือ7เดือนตรงนี้ท่านนายกคงจะต้องใช้ความพยายามที่จะทำให้เกิดพลังมากกว่าเดิมนะฮะเรื่องยุทธศาสตร์ร่วมก็ตามก็เรื่องในคณะรัฐมนตรีเองก็ตามที่จะต้องมีความกระฉับกระเฉงมีความเข้มข้นมีพลังขับเคลื่อนลงไปสู่ปัญหาที่เป็นจริงมากกว่านี้นะฮะมีปัญหาตรงไหนเข้าไปถึงนั่นมากกว่านี้ลงสู่ชนบทมากกว่านี้ลงไปพบชาวบ้านมากกว่านี้ผมเคยเรียนว่าปัญหาป่าเน่าตายที่อ่างทองผ่านไป8วันถึงมีผู้ใหญ่ลงไปทั้งที่วันแรกเกิดขึ้นก็สามารถลงไปได้ทันทีลงไปได้ทันทีเนี่ยเพียงแต่รับฟังปัญหาเนี่ยชาวบ้านก็ดีใจแล้วไม่ต้องไปล้อมโรงงานอยู่ต้อง 5-6,000 คนอย่างนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีสามารถจะทำได้ก็คือว่านะฮะไปสัมผัสไปเข้าใจและลงสู่ประชาชนในระดับรากหญ้ามากกว่านี้มิฉะนั้นแล้วก็ยิ่งจะสร้างความปัญหามันจะสะสมพอมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าในที่สุดความมันจะปะทุออกมาเป็นอะไรในเมื่อมันมีปัจจัยอื่นๆที่แวดล้อมเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายต้องถามคุณประสานตรงๆนะฮะขออนุญาตถามตรงๆรู้สึกไหมว่าเหมือนนายกพลเอกประยุทธ์ค่อนข้างลอยตัว มีลักษณะเหมือนต่อรองหรือตกลงลับๆกับอำนาจเก่ารักษาการไปวันๆไม่เป็นศัตรูกับใครผมไม่คิดว่าท่านมีการตกลงนะฮะหรือคบคิดกับอำนาจเก่าหรืออะไรผมคิดว่าเป็นบุคลิกภาพของท่านท่านเป็นคนดีท่านเป็นองคมนตรีมาท่านก็มีภาพพจน์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ไม่กระทบกระเทือนใจใครคืออะไรที่จะเป็นอริเป็นทำให้คนอื่นรู้สึกไม่พอใจตัวเองท่านก็คงจะนะรักษาพื้นที่ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นว่าในภาวะแบบนี้มันวิกฤตนะฮะแล้ววิกฤตแบบนี้มันจะทำแบบนั้นไม่ได้มันก็คือต้องใช้ความพยายามในเชิงรุกมากกว่านี้ถ้ายังใช้ความพยายามเชิงรุกไม่พอนะฮะมันก็จะสั่งสมจาก 90% เหลือ 12% ในสภาพแบบนี้เพราะฉะนั้นผมหวังว่าที่คุณอนันต์ไปพบกับท่านนายกนะคุณอนันต์ก็คงจะมีประสบการณ์ในฐานะเป็นอดีตนายกเมื่อปี 34-35 ก็น่าจะมีข้อเสนอที่ทำให้ท่านนายกเห็นภาพอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะทำให้คณะรัฐบาลทั้งคณะ รวมไปถึงกระทบกระเทือนถึงคมช.หรือสนช.อะไรก็แล้วแต่มีความพยายามมากกว่าเดิมในการที่จะใช้ความพยายามเชิงรุกเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่รายเรียงอยู่เยอะแยะมากมายครับถามตรงๆ Friend of Anand คิดว่าวันนี้คุณอนันต์บอกกับสถานการณ์ตอนนี้นะฮะผมเคยเรียนคุยกับท่าน FOA คิดยังไงผมเคยคุยกับท่านบอกว่าไม่ใช่ผมเป็นแล้ว2ครั้งนะฮะคนอื่นในบ้านเมืองยังมีอีกตั้งเยอะแยะมากมายอันนี้ผมพูดคำพูดของท่านอาจารย์พี่พบอาจจะยืนยันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็นะผมไม่คิดว่าการที่เราจะฝากความหวังไว้กับใครคนใดคนหนึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราพึงยึดถือนะครับผมคิดว่าพลังร่วมของสังคมนี่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วเราคงไม่มาติดบอกว่าจะต้องเป็นคนนั้นคนนี้ถึงจะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้แต่เราควรจะคิดว่าอะไรที่ควรทำนะฮะแล้วถึงเวลาที่เป็นจริงนะครับถ้าสามารถคิดยุทธศาสตร์ร่วมได้ลงไปสู่ปัญหาประชาชนได้ก็น่าจะเป็นหนทางแก้ปัญหาได้จัดลำดับเป็นว่าอะไรนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยระบบทักษิณนะฮะเป็นสิ่งที่จะต้องเปิดโปงตีแผ่และทำให้ประจักษ์ต่อสาธารณะไม่เกี่ยวเนื่องกับตัวคุณทักษิณนะฮะคุณทักษิณและครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องปัจเจกนะครับแต่ระบบทักษิณเนี่ยยังต้องตีแผ่ไม่งั้นถ้ากลับมามีอำนาจก็จะเดือดร้อนสิ่งที่ระบบทักษิณฝังรากเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ความกล้าหาญมากโอ้ใช้ความกล้าหาญในการถอนรากถอนโคนเนี่ยครับแต่ว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่เหมาะกับภารกิจนี้หรือเปล่า ถ้ามีเสียงอย่างที่อาจารย์พิภพพูดเมื่อสักครู่ มีเสียงเรียกร้องว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตยอมรับตรงนั้นแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับภารกิจตรงนี้เนี่ยถ้าเสียสละจะดีกว่าถ้ามีเสียงอย่างนี้เยอะๆเนี่ยคุณประสานจะว่าไงคือในเวลาที่เหลือประมาณ6-7 เดือนเนี่ยนะครับ
สำหรับใจผมนะผมคิดว่าประคับประคองให้รัฐบาลชุดนี้ทำงานต่อไปแล้วใช้ความยามที่จะทำให้ท่านและครม.นะมีความตระหนักในปัญหาที่มันวิกฤตแล้วก็ใช้ความยามมากกว่านี้แล้วคือถ้าใครเข้ามาใหม่แล้วก็ต้องใช้เวลาอีกซึ่งเวลาเหลือถ้ามันข้ามปีเนี่ยนะครับผมว่าปัญหาเยอะนะปัญหาจะเยอะนะฮะในเวลาที่เหลือแค่6เดือนนี้ถ้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนี่ผมคิดว่าจะยิ่งจะไปกันใหญ่คุณเมสันคือผมว่าบ้านเมืองเวลานี้มันไม่ใช่ปัญหาว่าคนดีหรือไม่ดีมันมีปัญหาว่าประเทศชาติต้องการคนที่มีความสามารถในการแก้ไขวิกฤตของชาติวิกฤตของชาติครั้งนี้ไม่ธรรมดาท่านบาทสมเด็จพระจุลตรัสว่าเป็นวิกฤตที่สุดในโลกจนเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะครับมันวิกฤตมันมากจนทั้งหมดมันไม่มีทางไปทางอื่นได้จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยก็ต้องมีการรับช่วงงานมาเพื่อแก้ไขวิกฤตในโลกนั้นให้ลุล่วงไปนำบ้านเมืองกลับสู่ความเป็นปกติสุขอีกครั้งหนึ่งหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีก็คือหน้าที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามจะดีวิเศษแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีความสามารถตรงนี้ย่อมไม่สอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการของบ้านเมืองในยามนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าท่านเป็นคนไม่ดีท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อตรงแต่ว่าเหมาะกับหน้าที่ตรงนี้สถานการณ์ตรงนี้แล้วยังช่างทำรองเท้าที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะเป็นช่างทำฟันที่ดีช่างทำฟันที่เก่งไม่ได้หมายความว่าเป็นช่างทำรองเท้าที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะทำฟันต้องหาหมอทำฟันที่ดีจะทำรองเท้าต้องหาช่างทำรองเท้าที่ดีครับตอนนี้ประเทศชาติต้องการรักษาฟันใช่ไหมถ้าเอาช่างทำรองเท้าที่ดีมารับรองฟันบางวันเมื่อสถานการณ์เนี่ยต้องดูให้ดีมันเป็นอย่างนี้นะครับเวลานะครับแต่เวลา6เดือนแม้น้อยเนี่ยแต่ถ้าอะไรเลยหรือเป็น6เดือนที่ทำให้ปัญหาชาติหนักหนาเปลี่ยนแปลงเสียแล้วก็ทำซะรับประคองไม่พอสถานการณ์มันทรุดหนักลงผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องเดียวแล้วกันครับไม่มีใครรู้ร้อนรู้หนาวกันเลยเวลานี้รัฐมนตรีช่วยคลังก็ถึงล้านบาทเนี่ยไปปกป้องค่าเงินบาทแล้วผลขาดทุนก็ยังเถียงอยู่ว่า200,000 ล้านหรือ400,000 ล้านมีใครยอมรับความจริงใครว่าอะไรกันนะแล้วเท่านั้นไม่พอวันนี้มีข่าวอีกแล้วว่าพันธบัตรคือหมดตัวแล้วตอนนี้พันธบัตรคือไปกู้เงินใหม่อย่างเนี้ยมาการถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็หมายความขาดความสามารถในแก้ไขปัญหานี่ยกเรื่องขั้นการเงินเรื่องเดียวนะครับยังหมดครับผู้ผลิตเพื่อการส่งออกหยุดงานหมดต่อไปก็จะมีการเลิกจ้างกันเป็นการใหญ่นี่ประเทศไทยที่ช่วยไว้เท่านั้นนะครับหรือกำลังจะมีสถานการณ์สงครามในตะวันออกซื้อสินค้าเกษตรไปเราเลยขายข้าวขายของได้โดยที่ว่าแต่นี่มันไม่ใช่ของยั่งยืนแต่ความเสียหายความสุดหนักอันนี้จะว่ายังไงมิหนำซ้ำผมยกธนาคารของรัฐนี้อย่างน้อย6แห่งนะครับกองทุนกำลังจะไม่พอซึ่งว่าปก